ร้างสรรค์โดย APSI เย็นเร็วเย็นนานเย็นล้านเปอร์เซ็นต์กล้องเตือนภัย OCS สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวดีๆที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมและอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างค่ะที่เป็นของ PSI นะคะรวมถึงข้อคิดดีๆเยอะแยะมากมายค่ะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์20:00 น.ตรงเนี่ยเราจะพบกันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะครึ่งชั่วโมงแบบนี้กับข้อมูลที่มันมีรายละเอียดแบบเชิงลึกนะคะส่วนอังคารถึงศุกร์เนี่ยก็จะเป็นสกู๊ปสั้นๆเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมแบบสบายๆนะคะเพราะว่าสารคดีของเราภายในช่องเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็แต่เราก็ยังคงมาอัปเดตข้อมูลต่างๆให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามเช่นเคยนะคะในทุกช่วงเวลาเลยทีเดียวค่ะและวันนี้นะคะเรามีข้อมูลดีๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของ Air PSI นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็แจ้งให้ทราบไปแล้วรวมถึงบางคนนะคะที่เป็นลูกค้าของ PSI อย่างเหนียวแน่นเนี่ยก็ซื้อ Air PSI ที่เป็นรุ่น Inverter เรียบร้อยแล้วนะคะจากคุณสมบัติต่างๆค่ะทั้งที่เราได้ให้ข้อมูลไปรวมถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์นะคะ บทความโพสอะไรต่างๆเนี่ยก็คือจะบอกคุณสมบัติชัดเจนอยู่แล้วว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยดียังไงนะคะโดยเฉพาะหัวข้อของการที่แบบประหยัดไฟแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นประเด็นแรกๆที่เราตัดสินใจเลือกแอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะคะแต่จริงๆแล้วแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมีข้อดีมากกว่านั้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพี่เล็กจะมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนค่ะว่าหลักการทำงานที่เราบอกว่าแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมีข้อดีเยอะแยะหลากหลายข้อเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะรวมถึงฝากถึงเพื่อนช่างด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนช่างเนี่ยก็ติดแอร์ทั้งสองแบบเลยทั้งฟิกสปีดแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะคะดังนั้นเนี่ยคุณเพื่อนช่างและคุณผู้ชมจะต้องตั้งใจฟังให้ดีสำหรับเทปนี้ค่ะครับก็เราได้จำหน่ายตัว Air Inverter ไประยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้าเรายังไม่ได้มีการเรื่องของการสัมมนาเรื่องของการอบรมให้กับเพื่อนช่างเพราะว่าตัว Inverter เนี่ยจริงๆถ้ามองผิวเผินเนี่ยเราก็อาจจะมองว่ามันก็ติดเหมือนกับตัว Fixed Speed แต่โดยเนื้อด้านในโดยเทคนิคโดยอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนในการทำงานแต่มันถามว่าติดได้ไหมคนที่ติดฟิกสปีดได้เนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็ติดได้ถ้าท่านไม่หมายถึงว่าเช็ครั่วเช็คอะไรก็คือเหมือนกับฟิกสปีดเป็นหลักการทำงานแบบว่าที่มันแบบเหมือนหรือคล้ายๆกันในบางส่วนใช่ครับใช่ครับแต่มันจะมีแอดวานซ์ขึ้นมานิดหน่อยหรือเป็นความเข้าใจที่คุณจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปให้มันถูกต้องเพียงบางจุดเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยพี่เล็กก็เลยจะมาให้ข้อมูลว่าจุดไหนที่คุณเพื่อนช่างเนี่ยจะต้องดูมากเป็นพิเศษหรือการตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยที่บอกว่ามันแตกต่างจากอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันคือค่าอะไรเท่าไหร่กันแน่ครับผมเรามาดูว่าวิธีการทำงานของแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยที่มันฉลาดมากเนี่ยมันฉลาดยังไงนะครับในเรื่องของการทำงานก็คือฟิกสปีดเนี่ยถ้าเราคิดง่ายๆนะครับฟิกสปีดก็คือการทำงานแบบสมมุติเราซื้อแอร์ 9,000 BTU มันจะทำงานเต็ม 9,000 BTU พอถึงอุณหภูมิมันก็ตัดกลายเป็น0 BTU หมายถึงไม่ทำงานเลยก็เรียกว่าแอร์ตัดเงียบดับเลยดับเหมือนไฟดับเลยนี่คือหลักการของฟิกสปีดพออุณหภูมิลงมาระยะหนึ่งมันก็เริ่มตัดต่อขึ้นมาแล้วทำงานอีก 9,000 BTU แล้วก็ตัดเป็น0 BTU ขึ้นลงแบบนี้ตลอดอันนี้คือเจ้าตัวFixed speed นะคะที่เราเข้าใจกันว่าเวลาเขาทำความเย็นสมมุติเราเปิดแอร์ปั๊บคือแอร์เขาจะทำงานอย่างเต็มที่100%เลยมีกำลังเท่าไหร่ฉันใส่หมดคุณซื้อติด 9,000 ใช่ไหมฉันใส่ 9,000 เลย 9,000 ตึ้งๆๆๆๆ 9,000 ไปสักประมาณสัก5นาที10นาทีอันนี้แล้วแต่นะคะก็เย็นในระดับ25องศาสมมติที่คุณตั้งไว้พอมันเย็นในระดับนั้นแล้วเนี่ยเขาจะตัดปั้งเลยเป็น0เลยเราจะสังเกตเห็นหรือว่าได้ยินนะว่าคือเสียงแอร์ตัดใช่ถ้าเคยใครไปพักคอมเพรสเซอร์ตรงนั้นน่ะใช่ๆถ้าเคยไปพักห้องพักโรงแรมเงี้ยครับอยู่ใกล้ๆคอมเพรสเซอร์มันจะดังชึ่งแล้วก็ตัดหายไปคือแอร์ตัดใช่ใช่นั่นคือระบบฟิกสปีดถ้าท่านได้ยินชึ่งแบบนี้แสดงว่าฟิกสปีดแน่นอนโอเคเนี่ยเขาก็จะตัดถูกต้องคือพอคำว่าตัดเนี่ยคือไม่มีการทำงานเลยไม่มีเลยเป็น 0% เลยใช่นะคะแต่เสร็จปั๊บเนี่ย
ถามว่าในห้องนั้นมันยังเย็นอยู่ยังเย็นอยู่มันยังเย็นอยู่คุณแบบสบายดีอะไรเงี้ยผ่านไปสัก5นาที10นาทีนะคะความเย็นในห้องนั้นน่ะมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆใช่ไหมเพราะบางทีอากาศภายนอกอ่ะมันก็จะร้อนมันก็จะมีฝนด้วยนะคะพอลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็เริ่มร้อนเริ่มร้อนแล้วเราก็จะแบบสงสัยเอสแอร์เสียหรือเปล่าเมื่อนั้นแหละแอมก็จะชึ้งขึ้นมาใหม่นี่แหละก็จะได้ยินขึ้นมาถ้าใครนอนกลางคืนโอ้บางทีก็นอนไม่หลับอันนี้คือหลักการของเขาถูกต้องจาก 100% ปั๊บมา 0% ฉันถ้าเคิร์ฟนะเรียกว่าเคิร์ฟทางสัญญาณแล้วกันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วลงงี้ขึ้นมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้เป็นไซด์เวฟเลยเป็นลูกคลื่นเลยอันนี้คือการทำงานของฟิกสปีดฟิกสปีดเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์พออินเวอร์เตอร์เนี่ยการทำงานของมันจะต่างกันก็คือพอเปิดมาปั๊บเนี่ยมันจะวิ่งไป100%ขึ้นเกินกว่าตัวกว่านี่คืออะไรกว่าก็ประมาณก็คือการทำงานของตัวมันเนี่ยคืออย่างนี้อินเวอร์เตอร์เนี่ยการที่เราซื้อแอร์นะครับตรงนี้เราซื้อ 9,000 หรือ 10,000 BTU ก็ตามมันจะได้เกินกว่า 10,000 เกินกว่าที่เราซื้อเช่นเราซื้อ 9,000 ใช่มั้ยครับมันจะได้ตั้งแต่ 3,800 BTU จนถึง 11,500 เลยนะคือถ้าสูงสุดนี่คือ 11,500 BTU เลยใช่ครับมันจะมีแวลี่เขาเรียกมีระยะความการทำงานของมันเนี่ยกว้างมากอ๋อไม่ใช่ว่า 9,000 คุณได้ 9,000 ทำความเย็น 9,000 ไม่ใช่แต่มันจะสามารถเย็นได้อีกถึง 11,500 มันทำได้สูงขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดครั้งแรกนะครับมันก็จะไปเต็มสปีดมาเลยก็คือไปที่ 11,500 ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นะเอาสักประมาณ120ประมาณ 120% เต็มที่เลยพอทำงานแป๊บเดียวมันจะเย็นเร็วกว่าพอเย็นถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ตัดชึ่งนะมันก็จะกลายเป็นลดรอบลงมาลด BTU ลงมาเหมือนแอร์จะตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงเหลือประมาณเท่าที่เราจะใช้งานจริงเช่นเราจะใช้แค่ 8,000 ห้องเนี้ยบางทีเราคำนวณแล้วเนี่ยได้ 9,000 ก็จริงนะครับแต่พอความเย็นได้แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องถึง 9,000 อาจจะ 8,000 7,000 BTU ก็เย็นหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่มีการตัดนะเป็นการลดเร่งลดเร่งฉะนั้นเนี่ยตัวอุณหภูมิเนี่ยจะขึ้นลงแบบนิดๆหน่อยๆฉะนั้นถ้าเราอยู่ในห้องเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบว่ามาสังเกตเลยว่า1จะมีเสียงตัดหรือเปล่าไม่มีหรือว่า2เนี่ยคือความเย็นมันจะลดลงไหมถึงขั้นที่บอกว่าเฮ้ยเราร้อนอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไม่มีมันจะเย็นแบบเรื่อยๆแล้วก็เย็นแบบเหมือนกับเราไปเหมือนเราไปอากาศทางเหนือครับในฤดูหนาวอากาศทางเหนือมันจะเย็นแบบฉ่ำก็เรียกว่าเย็นแบบฉ่ำแล้วก็ไม่ทำให้เรารู้สึกขึ้นลงประมาณนี้ใช่เนาะบางทีแบบว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวมันอาจจะเป็นไข้ได้เหมือนในตอนนี้ป่วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊บเนี่ยคือเขาก็จะคงความเย็นของเขาในระดับแบบว่าเบาๆสบายๆทำงานต่อเนื่องนี่แหละคือทำไมถึงทำอย่างนี้ได้เพราะว่ามันมีสมองอัจฉริยะอยู่ทั้งด้านนอกด้านในก็คือควบคุมอุณหภูมิข้างนอกข้างในฉะนั้นเนี่ยตัวแผงวงจรเนี่ยไม่ได้มีแค่ชุดที่อยู่ในคอยเย็นละจะไปอยู่คอยร้อนด้วยแล้วตัวนี้จะมาคุยกันเขามีสายเซ็นเซอร์นะก็คือมาคุยบอกว่าข้างนอกมันหนาวนะข้างในก็ไม่ต้องหนาวมากอัจฉริยะขนาดคุยกันได้เขาคุยภาษาอิเล็กทรอนิกส์ก็คุยกันเสร็จก็จะมีเซ็นเซอร์เนี่ยจะส่งคำสั่งไปที่ตัวคอนโทรลซึ่งตัวคอนโทรลเนี่ยตัว CPU จะรู้เลยว่าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยเมื่อหักลบกันแล้วเนี่ยตรงนี้กำลังพอดีมันก็จะลดรอบให้แล้วก็ทำงานแบบกำลังดีกับห้องนั้นๆฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงนะว่าเราคำนวณไปห้อง9ห้องขนาดนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไปติดห้องเล็กแล้วแอร์เนี่ยเราอาจจะใหญ่กว่าห้องนิดนึงมันก็จะลดรอบให้ทำงานเป็นตัวเล็กแทนก็เหมือนแอร์เนี่ยย่อยืดได้ขยายได้ครับคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมจากที่นิกเกิลตั้งแต่ตอนแรกว่าประเด็นหรือว่าเหตุผลแรกที่เราจะเลือกซื้อแอร์เนี่ยคือโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะไม่ใช่เฉพาะแอร์คือประหยัดไฟไหมแต่ถ้าดูตามหลักการทำงานที่พี่เล็กอธิบายนะคะอย่างฟิกสปีดเนี่ยคือถ้าเขาตัดปั๊บต้องมาเริ่มนับ1ใหม่อ่ะการนับ1 2 3 4จนไปถึง100อ่ะมันต้องใช้กำลังไฟเยอะมากอ่ะนี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นการเปรียบเทียบง่ายๆว่าถ้าใช้กำลังไฟเยอะขนาดเนี้ยค่าไฟมันก็จะมากนะคะแต่ถ้าอินเวอร์เตอร์เนี่ยคือเขาขึ้นไปชิลๆของเขาแล้วเสร็จปั๊บเขาก็ดรอปลงมาระดับนึงแล้วก็ดูแลเราไปเรื่อยๆในมุมที่สบายๆในห้องนั้นการกินไฟของเขาเนี่ยก็จะน้อยลงตามหลักการถูกต้องมันเป็นเหตุเป็นผลนะใช่ก็ในเมื่อมอเตอร์มันทำงานเบาลง มันก็กินไฟน้อยลงใช่ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นฟิกสปีดมันทำงาน100ก็100เลยเสร็จแล้วหยุดก็0แต่มันก็พอ
เต็มที่มันก็เต็มที่มันไม่ใช่ว่าเราทำงานแค่นิดเดียวแล้วก็เร่งรถอย่างนี้มันจะกินแค่เท่าที่กำลังมอเตอร์คือวัตต์ถ้าคิดเป็นเชิงไฟฟ้านะครับวัตต์มันลดลงอ่ะก็คือไฟฟ้ามันก็ลดลงแล้วคุณกินเท่านี้ก็เท่ากับคุณกินแค่นิดเดียวเองไปเรื่อยๆแต่อันนี้เดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวกินเสร็จไม่กินกินเสร็จไม่กินก็มันก็จะกินไฟแบบทีเดียวเยอะๆโอเคนะคะนี่ก็คือหลักการนะคะใหญ่ๆเลยค่ะของการแยกประเภทแอร์ระหว่างฟิกสปีดกับอินเวอร์เตอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขเยอะกว่านี้นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าค่ะเราจะพาคุณผู้ชมรวมถึงคุณเพื่อนช่างเนี่ยมาลงรายละเอียดวิธีการติดตั้งดีกว่าเพราะจริงๆแล้วการกินไฟมากการกินไฟน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าสินค้าจะตัดสินทุกอย่างแต่อยู่ที่การติดตั้งด้วยแน่นอนจะเป็นอย่างไรพักสักครู่เดียวค่ะสร้างสรรค์โดย PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์กล่องโอไฟท์ให้คุณมากกว่าการดูทีวีกลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเรายังอยู่กับข้อมูลของ Air Inverter ค่ะที่เราขออนุญาตโฟกัสในส่วนของ PSI นะคะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับผู้รู้ค่ะฝ่ายวิจัยและพัฒนาโดยพี่เล็กเองเนี่ยแงะแกะเกาทุกสิ่งอย่างของความเป็น Inverter นะคะเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณเพื่อนช่างและให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในระบบของ Air Inverter ให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยในเบรกนี้เนี่ยเราจะลงรายละเอียดในการติดตั้งค่ะครับผมก็การติดตั้งเนี่ยก็จะคล้ายๆอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าคล้ายๆฟิกสปีดแต่มันไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าเรื่องของความฉลาดของมันเนี่ยเนื่องจากมันก็ปรับไปปรับมาเนี่ยโดยการที่เราเห็นการทำงานแบบนี้แหละเราก็เลยจับทางมันไม่ได้ในตอนแรกก็งงกับมันอยู่พักหนึ่งว่าทำยังไงถึงจะให้ช่างเนี่ยเข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็หาวิธียังไงที่จะให้มันอยู่กับที่คือพอจับตรงนี้มันวิ่งไปตรงโน้นจับตรงโน้นวิ่งคือเหมือนกับว่ามันฉลาดมากมันจะตัวนอกจากคุยกันได้แล้วเคลื่อนไหวได้ด้วยเคลื่อนไหวได้ด้วยคือหมายความว่ากระแสเองอุณหภูมิเองมันปรับไปปรับมาอยู่ตลอดเวลาเราก็ลองกันหลายวันจนในที่สุดก็คือรู้แล้วว่าอ๋อเราต้องมีการหลอกการทำงานมันนิดนึงคือให้มันอยู่นิ่งๆทำยังไงให้มันอยู่นิ่งๆก็เลยมาคิดแล้วก็หาวิธีได้ประมาณสัก3ข้อใหญ่ๆซึ่งในเบรกนี้เนี่ยพี่เล็กจะมาลงรายละเอียดเรื่องของการติดตั้งครับผมก็ในส่วนของการติดตั้งเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของการบางส่วนจะคล้ายกับฟิกสปีดแล้วก็บางส่วนจะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยอันนี้แหละเพื่อนช่างจะต้องตั้งใจฟังเลยอะไรที่มันไม่เหมือนครับเอาที่เหมือนก่อนละกันที่เหมือนก็คืออันแรกเนี่ยก็คือเช็คพอยต์แรกก็คือเรื่องระยะห่างจากผนังเนี่ยเราก็คือ15เซนอันนี้เหมือนเดิมคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะที่ตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยจะต้องห่างจากผนังห้องอย่างน้อยนะ15เซนติเมตรถูกต้องซึ่งเดี๋ยวพี่เล็กเนี่ยจะไล่ไปตาม5เช็คพอยต์เลยใช่ครับเพราะว่ามันจะสะดวกและง่ายเนื่องจากว่าตอนนี้เพื่อนช่างเนี่ยเวลาติดตั้งแอร์เนี่ยคือ5เช็คพอยต์นี้ต้องได้นะคะด้วยความเป็นมาตรฐานช่างแอร์ PSI คุณห้ามลืมเด็ดขาดหรือว่าแบบคือมันต้องเป๊ะอ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณไม่ผ่านเกณฑ์นะคะคุณไม่ผ่านมาตรฐาน5เช็คพอยต์คุณไม่ผ่านการเป็นช่างมาตรฐานแอร์ของ PSI ใช่ครับนะคะอ่ะเช็คพอยต์ที่2เช็คพอยต์ที่2ก็คือในเรื่องของการแวคัมหรือว่าดูดไอตัวอากาศนะครับออกมาอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือต่ำกว่า1,500ไมครอนก็คือใช้ดีตันแวคัมเกตที่เราใช้อยู่นะครับตัวเหลืองเนาะแล้วก็ดูดอากาศออกไปก็คือเวลาก็เท่าเดิมก็คือประมาณสัก4นาทีขึ้นไปนะครับก็ตามสเปคของเราเลยเพราะต่ำกว่านั้นปุ๊บท่านก็ถ่ายรูปอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเป๊ะเลยนะครับตอนนี้นึกว่าช่างทุกคนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่ก่อนเนี่ยจะกลัวนะเพราะคือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่สัมมนานี่จำได้เลยทั้งคนที่เคยติดแอร์มาก่อนหน้านี้จะมีองค์มีภูมิของเขานะว่าจะต้องรอครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะคะแต่พอมาเจอแวคคัมของ PSI ปั๊บ4นาทีเสร็จเลยนะคะเท่านั้นค่ะถ้าต่ำกว่าตัวเลขเท่าไหร่นะคะ1,500ไมครอนถือว่าใช้ได้ถือว่าโอเคใช่เสร็จปั๊บถ่ายรูปแชทนะคะเช็คพอยต์ที่2ถูกต้องเช็คพอยต์ที่3เช็คพอยต์ที่3นี่แหละก็คือเรื่องของแรงดันน้ำยาปกติเราบอกว่าอยู่ที่140ถึง150
PSI ทีนี้ต่างแล้วตรงนี้ขอให้ถ้าท่านจดไว้ก็ได้เนาะก็คือจะอยู่ที่110ถึง120 PSI คือต่ำลงมาต่ำลงมาแต่ว่าการที่มันต่ำลงมาเนี่ยก็คือมันจะไม่นิ่งนะจะบอกว่ามันไม่นิ่งซึ่งไม่นิ่งมันมีวิธีการที่จะล็อกให้มันอยู่นิ่งได้หมายถึงตอนที่เราเติมเนี่ยเขาจะสวิงเงี้ยเหรอคะใช่พอเราเปิดน้ำยาเปิดอะไรเสร็จแล้วเราทำให้มันเย็นเรียบร้อยนะมันจะขึ้นลงขึ้นลงในกรณีที่เราไม่มีหลักการเราก็จะเอ๊ะน้ำยาเท่าไหร่กันแน่จะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้จะส่งเช็คก็ส่งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่140 150ละเพราะว่าตัวแอร์อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ลดรอบอย่างเดียวมันลดขนาดเหมือนกับ BTU ของแอร์ครับลดลงแบบขึ้นลงเหมือนกับท่านติดแอร์ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างในระยะ1ชั่วโมงเพราะว่ามันกำลังปรับอุณหภูมิในห้องอ่ะให้ได้เท่ากับที่ต้องการฉะนั้นเนี่ยน้ำยาตรงนี้เนี่ยขอให้ท่านใช้วิธีการคือต้องไปทำอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องไปปิดห้องให้สนิทแรกเลยปิดห้องให้สนิทเพื่อที่จะไม่ให้มีอากาศคือแอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยพอท่านเปิดห้องก็เท่ากับห้องใหญ่ขึ้นห้องใหญ่ขึ้นเขารู้คำนวณใหม่คำนวณความเย็นใหม่คอมเพรสเซอร์ทำงานใหม่อีกแล้วการระบายลมนะครับตัวคอยเย็นเนี่ยจะเป่าออกมาแรงกว่าเดิมมันก็จะทำให้แรงดันน้ำยามีปัญหาคือความต่างมันต่างลงไปอีกคือก็สวิงไปอีกอย่างนี้หนึ่งนะเพื่อนช่างสำหรับเช็คพอยท์ที่3นี่นะหนึ่งคุณเพื่อนช่างเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่าค่า PSI นะคะของค่าแรงดันน้ำยาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ110ถึง120 PSI นะคะแต่ค่าเนี้ยคุณจะได้มาอย่างไร อันนี้เป็นแบบว่าสิ่งที่คุณจะต้องจำเลยนะคุณจะต้องปิดห้องนั้นนะคะคือให้มันเป็นห้องปิดก่อน ในช่วงที่คุณน่ะเติมน้ำยาช่วงที่กำลังเช็คน้ำยาเช็คน้ำยาเช็คอุณหภูมิแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกันเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือด้วยความฉลาดของเขาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเอ๊ะถ้าคุณเปิดห้องปั๊บความร้อนมันเข้ามานะคะมันเท่ากับห้องใหญ่ขึ้นใช่เขาก็จะเรียนรู้แล้วเฮ้ยค่านี้มันไม่ใช่เลยฉันต้องทำความเย็นเพิ่มอะไรเงี้ยตัวเลขเขาก็จะวิ่งขึ้นสวิงขึ้นแบบนี้นะคะฉะนั้นวิธีการเลยกฎเหล็กเลยคือคุณจะต้องปิดห้องนั้นเนี่ยให้สนิทนะคะให้เขารู้ว่าเนี่ยฉันกำลังวัดอุณหภูมิวัดแรงดันของคุณเนี่ยอยู่ในระดับห้องนี้เท่านั้นนะจ๊ะนะคะไม่ใช่ห้องใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอันนี้เช็คพอยท์ที่3ผ่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอเราวัดน้ำยาใช่ไหมครับเราก็ให้ตั้งอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ต่ำสุดซึ่งของ PSI ก็คือ17องศาต่ำสุดหมายถึงว่าต้องหนาวสั่นขนาดไหนเลยให้มันทำงานเต็มที่ คือยังไงเนี่ยเขาทำสุดๆก็ไม่ถึง17องศาอยู่แล้วเขาก็เลยทำงานเนี่ยเต็มที่เลยเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการอย่างที่บอกว่าถ้าเปิดห้องมันทำเต็มที่กว่าอีกเพราะว่ามันพยายามกว่านั้นอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยพอเราตั้งไว้ที่17องศาเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าการตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะทำงานทุกอย่างเนี่ยเต็มสปีดของมันเช่นพัดลมคอยเย็นพัดลมคอยร้อนก็จะทำงานแบบเต็มสปีดเลยฉะนั้นก็จะวัดค่าอุณหภูมิได้หลังจากนี้ครับผมก็จะส่งผลถึงอุณหภูมิคือเกี่ยวเนื่องกันนะคะอย่างที่บอกเช็คพอยท์ที่3เมื่อกี้ถ้าเราทำตามกระบวนการที่เราบอกว่าปิดห้องให้สนิทนะคะเราเช็คค่า PSI ของการเติมน้ำยาได้แล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะต่อเนื่องมาที่อุณหภูมินี่แหละนะคะเราก็สามารถยิงเซ็นเซอร์อุณหภูมิได้เลยตั้งไว้ที่17องศาครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ต่ำก็คือที่เราตั้งไว้ก็คือต่ำกว่า15องศาถือว่าผ่านเหมือนเดิมก็คือเป็นเช็คพอยท์ที่เราต้องวัดอยู่แล้วงั้นเนี่ยถ้าต่ำกว่า15องศาตรงข้างหน้านะตรงที่ลมออกมาอย่างเงี้ยถึงจะใช้ได้ถือว่ามาตรฐานครับงั้นแปลว่ามี2ตัวเลขที่เราจะต้องจำในการวัดอุณหภูมิอ่ะ17กับ15ก็คือ17เนี่ยไม่ใช่วัด17องศาจะขึ้นที่หน้าจอของตัวเครื่อง15องศาที่เราจะวัดเป็นเช็คพอยท์ที่เราต้องส่งขึ้นแอปก็คือ15องศาโอ้15องศานะคะคุณเพื่อนช่างกดรีโมทเนี่ยต่ำสุดคือ17องศาแต่ถ้าในหน้าจอไอ้เครื่องวัดอุณหภูมิเนี่ยต้องเป็น15องศานะคะเสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็ถ่ายรูปแชะส่งงานในเช็คพอยที่4ครับผมเช็คพอยที่5ก็คือเมื่อทุกอย่างได้หมดแล้วเนี่ยแรงดันมันก็จะนิ่งก็คือไอ้ตัวกระแสเราก็จะวัดกระแสเนี่ยได้คงที่เช่นกันซึ่งกระแสเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแอร์ตัวนั้นว่า BTU เท่าไหร่ถ้าเกิด BTU สูงมันก็จะกระแสสูงซึ่งเราดูที่ป้าย
ป้ายของตัวเครื่องนั้นๆน่ะก็จะบอกเอาไว้ว่ากระแสต้องไม่เกินเท่านี้ อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมอุ๊ยอย่างงี้ก็ง่ายเลยเนี่ย5เช็คพอยต์แล้วส่งงานได้สบายมากถูกต้องแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของกระแสไฟนะครับก็คือให้เราเนี่ยทํากระบวนการทั้งหมดก่อนให้เรียบร้อยเราถึงจะมาวัดกระแสไฟไม่งั้นน่ะมันจะงงเพราะว่ากระแสมันจะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงเดี๋ยวท่านจะนึกว่าเอ๊ะแอร์มันเสียหรือเปล่าก็คือจริงๆไม่เสียมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คือทำขึ้นลงตามที่เราอย่างแรงดันหรืออุณหภูมิอะไรต่างมันเปลี่ยนไอ้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตามเมื่อเราไปทำให้ทุกอย่างอยู่กับที่แล้วตัวนี้เรามาวัดทีหลังสุดเนี่ยมันก็จะได้คงที่ครับผมก็5เช็คพอยต์คุณก็เรียงลำดับไปอย่าไปสลับไปสลับมาเพราะว่าคือฝ่ายวิจัยและพัฒนาเนี่ยคือเขาคิดคำนวณมาแล้วเรียบร้อยนะคะว่าเออสเต็ปไหนมันเกี่ยวข้องกับสเต็ปไหนบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคุณไปข้ามเฮ้ยว่างมาวัดไฟก่อนดีกว่าเมื่อนั้นล่ะค่ะงานจะไม่จบนะคะมันจะเป็นปัญหาสำหรับคุณนะคะเอาเป็นว่าสเต็ปที่1ได้ไหมนะคะคอยร้อนห่าง15เซนติเมตรนะคะแล้วก็สเต็ปที่2เนี่ยแว็กข้ามได้ต่ำกว่า 1,500 ไมครอนหรือเปล่าและประเด็นที่3เช็คพอยต์ที่3อันนี้น้ำยานะคะแล้วก็ต้องจำด้วยนะคะต้องจำให้ดีว่าค่า PSI น้ำยาเนี่ยของอินเวอร์เตอร์นะจะอยู่ที่110ถึง120 PSI นะคะและที่สำคัญในตอนที่คุณเติมน้ำยาคุณจะต้องปิดห้องนั้นให้สนิทอย่าเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกไม่ได้นะคะแล้วก็4เรื่องของอุณหภูมินะคะต่ำกว่า15องศาใช้ได้แน่นอนนะคะแล้วก็5เรื่องของกระแสไฟนะคะ5เช็คพอยต์เรียงตามนี้เสร็จจบส่งงานอินเวอร์เตอร์โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะนี่คือข้อมูลดีๆนะคะสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์ของ PSI ค่ะเทปนี้เป็นประโยชน์มากเลยอ่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกติดตั้งแอร์แบบไหนนะคะตอนนี้หน้าหนาวก็จริงแต่ร้อนร้อนนะคะคือยังไงก็แล้วแต่นี้ต้องติดแอร์ตลอดทั้งปีแล้วค่ะนี่ว่านะคะก็เลือกแล้วกันค่ะว่าจะเป็นแบบฟิกสปีดหรืออินเวอร์เตอร์นะคะแต่แอบกระซิบว่าอินเวอร์เตอร์ดีกว่านะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเทปหน้านะคะเรายังมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายค่ะเป็นข้อมูลดีๆทั้งนั้นเลยติดตามให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ